ผมจะอนุญาตให้ท่านประท้วงแต่ถ้าประท้วงเรื่องเดิมผมจะไม่อนุญาตเชิญครับท่านธนาฮะท่านประธานที่เคารพผมธนาชีรวินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานเนื่องจากท่านประธานวินิจฉัยผิดข้อบังคับท่านต้องฟังผมไม่อนุญาตแล้วครับเรื่องนั้นจบแล้วครับถ้าประท้วงเรื่องเดิมผมไม่อนุญาตครับเชิญท่านฮะเชิญท่านเลยครับเชิญท่านประท้วงข้อไหนท่านประธานที่เคารพครับผมกุลเดชพัวพัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมขอประท้วงท่านประธานท่านบอกว่าจะไม่ให้ประท้วงข้อบังคับเดิมๆคงไม่ได้ผมประท้วงท่านประธานข้อบังผมวินิจฉัยถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับจบแล้วครับผมไม่อนุญาตแล้วครับผมไม่อนุญาตแล้วครับผมใช้อำนาจของผมนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาครับถ้าใครไม่นั่งก็นำตัวออกห้องประชุมได้เลยครับเชิญครับถ้าใครไม่นั่งก็นำตัวออกห้องประชุมได้เลยครับเชิญครับเชิญครับนั่งแล้วไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่นั่งนำตัวออกครับเชิญนะเชิญข้างหลังตำรวจรัฐสภาครับเชิญนำตัวสมาชิกที่ไม่ยอมนั่งออกจากห้องประชุมครับเฉพาะที่ไม่ยอมนั่งนะครับนำออกห้องประชุมครับเชิญเลยฮะตำรวจรัฐสภาต้องปฏิบัติตามที่ประธานสั่งนะครับท่านรังสิมาท่านต้องนั่งด้วยนั่งด้วยครับผมขอเชิญตำรวจรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงครับขอเชิญเข้าห้องประชุมครับตำรวจรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงนะฮะขอเชิญครับท่านธนานั่งถือครับนั่งเถอะครับถ้าไม่นั่งผมให้ตำรวจรัฐสภานำพาท่านออกไปเชิญครับเชิญตำรวจรัฐสภาครับนำพาท่านออกไปด้วยครับเชิญฮะสภาที่มันไม่ใช่สภาแต่เป็นการ
ตำรวจรัฐสภาครับถ้าใครไม่นั่งให้นำตัวออกจากห้องประชุมท่านอยู่ในความสงบด้วยครับอยู่ในความสงบด้วยครับท่านประธานครับรับการประชุมดีผมขอพักการประชุม15 นาทีครับ